สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาเช็คสัญญาณกันหน่อยนะคะสำหรับอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายคนกังวลใจกันค่ะเช็คกันหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับนายแพทย์สุกิจภัทรเจียรพันธ์ค่ะศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะถ้าพูดถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายคนกลัวค่ะคนไทยเป็นเยอะไหมคะโอ้ก็คือจริงๆแล้วในปี2018นะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมีผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่เนี่ยถึง 17,500 คนนะครับถ้าถามว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเทียบกันนะครับในมะเร็งทั้งหมดนะครับในผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถึงเป็นอันดับ4เลยนะครับซึ่งไม่น้อยนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นต้นๆ1ใน5ท็อปไฟท์ใช่ครับไม่มีใครอยากเป็นนะ อาการของคนที่บอกว่ามีลักษณะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ผู้ชมจะได้เช็คลิสต์กันไปพร้อมๆกันว่ามันต้องมีอาการแบบไหนหมอคือจริงๆแล้วสัญญาณเตือนมีหลายอย่างนะครับแต่ที่พบบ่อยก็คือเป็นเรื่องการถ่ายเป็นเลือดนะครับโดยเฉพาะการที่ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดอย่างนึงก็คือเป็นการที่ขับถ่ายผิดปกติครับบางครั้งเนี่ยก็คือถ่ายท้องผูกหรือถ่ายออกมาเป็นลำเล็กลงบางทีออกมาเป็นเม็ดกระสุนเหมือนเม็ดขี้กระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีผิดปกติไปก็ถือเป็นสัญญาณเตือนได้อย่างหนึ่งนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าวันนี้ถ่ายแบบท้องเสียวันต่อมาอาจจะเป็นเม็ดกระต่ายอย่างเงี้ยเหรอสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับบางทีก็สลับครับบางทีก็ไม่สลับเช่นอยู่ๆอุจจาระเคยยาวมาตลอดอยู่ๆมาเป็นแบบเม็ดเล็กๆลงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนได้เหมือนกันบางทีก็มาด้วยซีดก็เป็นไปได้หรือบางทีก็มาด้วยอยู่ๆคำก้อนได้ในท้องเป็นไปได้เหมือนกันไม่ถึงว่าอยู่ๆท้องตัวนี้มันแข็งขึ้นใช่แล้วคำๆแล้วมันแข็งๆนี่คืออาการสัญญาณว่าคุณผู้ชมลองเช็คดูว่ามีอาการแบบนี้ใช่ครับอายุช่วงที่มักจะเจอจริงๆแล้วถ้าเก็บตามสถิตินะครับ 50% เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุ 60-75 ปี จะเห็นว่าจะเป็นในอายุที่ค่อนข้างมากนะครับก็เริ่มสูงวัยแล้วใช่ครับมันงั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาไหมคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ย มีทั้งเป็นแบบที่เราปรับเปลี่ยนได้กับ ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะฮะไอ้ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกอายุที่มากขึ้นที่บอกไป รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรมเช่นมีคนในครอบครัวทางสายเลือดเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ถ้ามีหลายๆคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าที่ปรับเปลี่ยนได้จะเป็นพวกการบริโภคเนื้อแดงครับหรือเนื้อแปรรูปถ้าเนื้อแปรรูปนี่ผมยกตัวอย่างก็เช่นเป็นพวกไส้กรอกแหนมกุนเชียงลูกชิ้นหมูยอพวกนี้จะเห็นว่าใกล้ตัวมากๆเลยนะครับค่ะแล้วพวกปิ้งย่างที่เขาบอกว่าให้เป็นระวังปิ้งย่างไอ้เนื้อดำๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะเกี่ยวครับเพราะเวลาเนื้อแดงเนื้อแดงนี่คือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้อแกะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราถ้าเนื้อพวกเนี้ยไปโดนความร้อนโดยเฉพาะความร้อนสูงๆเช่นการปิ้งย่างอย่างที่คุณแอนบอกนะครับมันจะให้ทำให้เกิดสารตัวหนึ่งชื่อว่าไออาโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับไอตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับยังมีพวกบุหรี่เหล้าครับรวมถึงโรคอ้วนนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันโรคอ้วนสัมพันธ์ด้วยเหรอมีครับถ้าเป็นแล้วอ่ะมันโอกาสในการรักษาหรือความอันตรายของมันมากน้อยแค่ไหนเวลาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยต้องถามว่าเป็นระยะไหนครับคนไทยเราเนี่ยกว่าจะมาหาหมอเนี่ย 30-40% เนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีการแพร่กระจายไปแล้วจะเห็นว่าถ้าเรารอจนมีอาการแล้วค่อยมาหาหมอเนี่ยบางทีมันกระจายไปหมดแล้วครับซึ่งอันนี้จะบ่งบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการคัดกรองเรื่องการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่น้อยมากครับคือมะเร็งลำไส้ใหญ่เขาแบ่งเป็น4สเตจเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันถูกไหมคะถูกต้องครับไอ้ที่มันกระจายไปมักจะไปอยู่ในสเตจ4ครับ4แล้วใช่ดังนั้นถ้าเราไปตรวจคัดกรองคือด้วยการใช้การส่องกล้องใช่ครับถ้ารู้แต่เนิ่นใช่ครับแน่นอนรักษาได้ครับรักษาได้อ่ะไหนๆคุณผู้ชมคะเราพูดถึงการส่องกล้องแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ให้คุณหมอไปไหนนะคะจะนั่งคุยเรื่องของการส่องกล้องเพื่อเช็คมะเร็งลำไส้กันหน่อยเผื่อคุณผู้ชมหลายท่านมีคำถามเข้ามาส่วนวันนี้เนี่ยแหมเสียดายเวลาเราไม่ค่อยพอนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะครั้งหน้าต้องเชิญใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมานะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะเปิดมาเอ๊ะมีคำถามตะกี้ฟังไม่ทันย้อนหลังไปดูได้ที่ www.mrbun.com ส่วนตอนนี้ค่ะแอนคุณหมอพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ